แต่แม่น้ำที่ไม่ได้ไปรับเป็นเรื่องหันต้อนรับพ่อแน่เดี๋ยวจะส่งรถจะรับนะครับมารับครับประมาณ18.00เลี้ยงอาหารเลย18วินีครับชัดเจนดีวัดสิมาสวัสดีท่านที่อยู่หน้าจออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงคงถึงปลายทางสับสินค้าได้ก็ดีจะซื้อไฟฉายคุยอะไรครับลุงคุยว่าไงก่อนเข้าห้างก่อนเนี่ยถึงนี่ผมว่านี่แหละมือมันเลยเก็บของที่พักไปหาเดินซื้อได้ครับลุงจากที่เราพักอยู่ไปหาซื้อได้หมดครับเหรออยู่ในใจกลางเมืองครับ
หลังที่พักก็เป็นที่ดูแสงครับเข้าป่าไป1กิโลครับผมถึงปลายทาง1กิโลถึงปลายทาง1กิโลถึงห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะซื้อไฟฉาย จากโรงแรมครับเขาบอกว่าเขาพี่เขาเลือกที่ใจกลางเมืองให้ด้านหลังเป็นที่พักลานสกีก็ตอนนี้เราใกล้จะถึงที่หมายนะครับซึ่งจะมีคนมารับเป็นชาวรัสเซียนะครับเอเย่นที่ได้รับการแนะนำจากอาจารย์ก็จะมาพบกับเราตอนเย็นนะครับเพื่อไปรับประทานอาหารส่วนตอนนี้เดี๋ยวมีชาวรัสเซียมารับที่สถานีรถไฟนะครับดูไกลๆนู้นนะครับจะเป็นหัวรถจักรเห็นไหมไกลๆลึกผมว่าชีวิตถ้าต้นทุนชีวิตสะสมมาเต็มที่ผมว่ามีโอกาสได้มาสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับก็โลกเหนือก็โลกใต้นะครับจะดีมากเลยภาพจากกล้องกับภาพด้วยสายตาคงจะไม่สามารถแทนกันได้นะครับและการมาสัมผัสตรงยิ่งยากที่จะแทนกันนะครับความรู้สึกแทนกันไม่ได้จริงๆคือวันนี้แล้วคือผมไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นจริงที่ผมได้เห็นอยู่ขนาดนี้นะดูสิครับเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติที่ผมว่าลงลงไปเนี่ยตายนะครับแข็งตายนะครับมีเกณฑ์มาทั้งหมดคือแม่น้ำนี่คือน้ำไหลหลากมีโขดหินยังมีพอมีน้ำไหลแม่เห็นนะเหมือนน้ำแก่งสะพือแก่งสะพือนี่ถึงปลาอะไรรู้ไหมปลาแซลมอนที่มันถลำทะเลือว่ายสวนกระแสน้ำไปวางไข่เนาะ
งสัยไหมเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวกินให้หมดเลยครับลุงเดี๋ยวผมจะกินนาบินแน่นะบนมังแน่นะถามไหมถามหมอนี่ไหมมูนมังมูนมังมูนสมันคนหล่อไม่ยากคุยถ้าไม่ถามกลับไม่พยายามจะช่วยเราอีก12นาทีไหมมีเน็ตสักอย่างไม่กลัวจะรู้จะรู้ครับลุงเตรียมไว้ 6,000 รูเบิลครับผมจ่ายค่าโรงแรมเดี๋ยวมีคนมารับไม่เคยเขาแก้วไม่เคยนะวางนีอีกหนึ่งสถานีครับเลยครับชัดเจนชัดเจนแบบผมอ่ะลองใช้แอป Google แปลภาษาได้ไหมครับได้ครับแปลอยู่ก็ใช้ยามใช้อยู่ครับผมอีกหนึ่งสถานี
ามเขาว่าชี้ก่อนมุนมันหยอกก็เลยบอกว่าผมก็เลยถามว่า next station yes ก็เลยบอก next 1 2 3ก็คืออีกกี่สถานี1สถานีภาษาใบเลยคนใครแม่ตามติดๆเลยคนใครแม่เวลาต่างกันกับเราเสียไหมเนี่ยเบลเยียมเย็นแน่นอนอยู่แล้วขาวพรมหมดหิมะหมดละโยมเอ้ยท่อสูงใหญ่เหมือนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของทำน้ำอุ่นทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำร้อนอ่ะนะควันพวยพุ่งไปในอากาศเห็นชัดๆเลยแล้วก็ว่ามันรุนแรงมากดำมาเมื่อมเลยควันพวยพุ่งคงต้องใช้นิวเคลียร์หมดใช้น้ำมันคงไม่ไหวหรอกไฟฟืนไฟฟ้าเนี่ยแค่เต็มเงินไปก็ที่ที่เราไปพักนะครับเป็นที่พักขนาดย่อมนะครับ2คน2วันก็ 6,000 รูเบิลครับใช้อิเล็กทรอนิกส์ง่ายหน้าตาคงได้ทั้งหลังเลยทั้งหลังนี่จบเลยน่าจะได้ทั้งหลังห่างจากสนามบิน1ชั่วโมงมีซูเปอร์มาร์เก็ต1จุดอ๋อเนี่ยนี่1ข้อมูลเขาจะบอกหมดเลยรอบๆที่พักจะเป็นคาเฟ่บาร์200เมตรซูเปอร์มาร์เก็ต 1.5 กิโลมีแท็กซี่บริการห่างจากสนามบิน1กิโล60นาทีดีจังวันหนึ่งวันหน้าใช้เป็นแล้วก็จบแน่มีชาวรถหรือเปล่าเนี่ยชาวรถขับเขาขับเองอ่ะไม่ขับขี่อะไรเงี้ยคงมีชาวนั้นมีอ่ะมีอยู่แล้วอ
สุดทางให้มุนมาขากลับจะกลับยังไงวะเนี่ยเรื่องถามพี่เขาว่าคงมาส่งไม่แต่ว่าปลายทางนั่นพอโต้งมารับแล้วครับก็พาถ้าการพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนนะมารับไปกลับดีแล้วไม่กระเป๋าใหญ่มาต้องมารับตรงที่สายนี้ไปถึงนั่นนะก็คงเป็นอย่างนั้นขากลับใช่ไหมฮะที่สายนี้ไปถึงที่เป็นต้นมันต้องมารับที่จุดนั้นถึงจะไปถูกใกล้เหมือนกันนะลุงที่สองสถานีครับคงมา
จริงให้ตังค์ไปน้อยไปนะน่าจะสุพรรณนะครับอะไรลักษณะนี้เปิดจำเป็นต้องรอใช่ไหมจำเป็นที่สามารถเปิดได้หมดแล้วชิบุ๊ะจะจะรู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นได้ Please to change Nearing after change БашкаДавай встречай, Паша, я одеваюсь, переодеваюсь, приходи на вокзал, пожалуйста, выходи. หยุดนิ่งแล้วถึงปลายทางแล้วครับเมืองมุนมันมันสกมันสกมุนมันมันใช่ครับลุงไปแล้วถึงปลายทางแล้วตอนนี้ก็เป็นตะลุยแล้วทีนี้โอ้นางฟ้าอยู่พอดีดีใจด้วยครับทุกคนทุกท่านนะฮะตอนนี้มาถึงปลายทางขับรถไฟหยุดสนิทแล้วนะครับNet значит что-то как бы один преподаватель ведет так я там думаю там не было ให้หมดนะครับมีกระเป๋ามีเสื้อสองพันเหรียญเสื้อเลยมียุ่งเลยนะเอาไม่มีเลยตกหล่นดีนะเป็นปลายทางถ้าเป็นกลางทางอโศกหกแน่เลยต่อไปก็สู้ความหนาวต่อต้องบอกว่าปรับตัวคงสู้ไม่ได้หรอกจะสู้ธรรมชาติมันสู้ไม่ได้ต้องใช้ว่าปรับตัวเข้ากับธรรมชาติThank you.
เราจะรู้ไม่ได้ว่าใครมารับโอ้โหเอาละโกโก้ทำงานได้ดีมากยังเขายังไม่แดงอย่างนี้ลุงไม่เอาวันนี้ไว้ข้างในแล้วครับเนาะไม่ได้เอาถอดเสื้อเอาไว้ข้างในต้องถอดตัวนี้ออกก่อนเต้นอีกแล้วตาบอดทำช้างทุกอย่างดูดีกิฟเก๋ยูเรก้าเดี๋ยวมันค่อยนี่ครับไปริมใต้สันดานไปกล้องด้วยอ๋ออย่างนี้ครับจบแล้วนะไม่ลืมอะไรนะยังไงล่ะโอเคพาสปอร์ตอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยดีครับไม่ลืมนะโอเคมุนมันดัสไดมุนมัสเฮ้ยเฮ้ยคนนี้แน่เลยมีรวมไหมล่ะไม่มีครับมีรูปไหมล่ะไม่มีครับอุ้ยลุงไม่มีรูปให้ดูเลยเหรอไม่มีครับแม่บ้านสวัสดีครับSpeak English, small. Russian, no. Russian Siemens. Siemens. Да. Siemens, fish Siemens. Сейчас мне 6-7 яр. Давай попробуй чемодан нести. Передай так. Давай. Давай, я сейчас уходу. Давай, пойдем. Поедем. ใช่ครับผมคิดว่าเขาเดาจากตู้ก็รอตั๋วให้เขาไงฮะไปแล้วนะลุง
ิมะตกด้วยครับครับพี่หยกพี่หยกครับพี่หยกโอเคโอเคแต่ว่าใช่คนนี้แล้วใช่ไหมฮะสักครู่ครับสักครู่เฮ้ยซีมอนมิสเตอร์ยกฮัลโหลด้าฮัลโหลฮัลโหลโรงแรมอ๋อนี่ชั่วโมงชิดไม่พูดฮัลโหลฮัลโหลAlo. Гостиница 69, я то знаю. Я знаю, куда вас везти. Гостиница 69. Что-то не говорит. Алло. Пут-пут. Чем пут-пут? Звонок то куда. Может, еще раз перезвонят. Саня, мини, пьем. Ага, я. Да я знаю адрес. Адреса. Гостиница 69. Адрес. Чек сиен кай. Кван ти сок то сам пай. Ха, пи йог. Ха, пом, пи йог.Алло, ага. Гостиницу 69 везти сейчас, да, их? Да? Алло. Алло, кто вы? Кто вы? Водитель, водитель такси. Гостиница 69 везти. Ну, я знаю, двух пассажиров ваших. Вот. Да-да. Кто? Да.Ну, сейчас я привезу. Мы уже садимся в машину, едем. Доброго? Давай. Крым, иди. Да. Алло, пи йог, крым, не кой ди. Да, едем. Ка, пи. ฮัลโหลครับฮัลโหลครับใช่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 ครับผมพี่หยกแต่ว่าใช่คนนี้แล้วใช่ไหมฮัลโหลพี่ฮะฮัลโหลฮัลโหลด้า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 มิชก็สั่งมาพรีเวสซีฟทุลักทุเลมากนะครับแม่เจ้าอีก10 นาทีคุณมันจะพบกันลุงขึ้นรถครับสวัสดี
Этажной коробкой в стиле красной дырки. Стеклянный экран в правой части вместо бесконечности оказался какขับเหมือนไม่ลื่นเลยนะครับขับแบบสปีดปกติถนนปกตินะขวามือเราก็เป็นสถานีรถไฟนะครับอีก15ทีถึงที่พักนะครับใครไม่เล่นเฟซนี่ก็ไม่รู้ว่าลุงทำอะไรนะติดต่อผ่าน Facebook เท่านั้นแนะนำตามนี้ก่อนแนะนำตามนี้ก่อนตามครับคือประเด็นมีอยู่ว่าผมไม่ได้ตรวจสอบว่าใครจะมารับเราไงฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มารับเราเนี่ยพาเราไปไหนใครเขาคือใครเคยไหมไปลงหัวลำโพงแล้วมีคนพาขึ้นรถอ่ะผมเคยนะตอนเด็กมาลงหัวลำโพงปุ๊บมีคนพาไปขึ้นรถเฉยเลยเราก็เดินตามเข้าไปเต้ยๆเลยสุดท้ายอ๋อเขาคือแท็กซี่ป้ายดำเหมือนกันครับเขาก็มาเชิญชาวต่างชาติ2คนเดินงกๆๆๆๆงงๆผมงอกเขาพาขึ้นรถเฉยเลยยังไม่ถามเลยนะครับว่าจะไปไหนเราก็เดาไปเองว่าเขาน่าจะรู้นะครับเพราะว่ามาจากเอเจนต์นะฮะก็คือคนที่พระอาจารย์มอบหมายนะครับหลังจากนี้ไปก็เนี่ยทุกอารมณ์มันเป็นความตื่นเต้นนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าบ้านเมืองเหมือนกับว่าเปิดให้ท่องเที่ยวด้วยนี่ดูโรงงานนิวเคลียร์ครับนะฮะแต่ว่าก็ตรวจตาแบบเหมือนเกิดกฎอัยการศึกอยู่งั้นนะฮะก็จริงๆแล้วการเราที่ให้ผมถือกล้องเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กล้องนะมันเป็นมือถือนะครับแต่ว่าโครงสร้างของอุปกรณ์ผมมันดูเหมือนอลังการเกินละเกินคือหมายความว่าบางจุดเนี่ยไม่สามารถที่จะถือกล้องได้นะฮะคือผมก็เลยแบบว่าเออก็เปิดให้เปิดเมืองแล้วนี่ก็น่าจะปลอดภัยเลยประมาณนี้ไม่งั้นเราคงเข้าประเทศมันไม่ได้แต่ผมขอบอกเลยว่าเข้าตม.เนี่ยเข้าง่ายกว่าบ้านเราอีกนะครับผ่านตม.รัสเซียมานี่ง่ายแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเหมือนไปญี่ปุ่นเลยครับสัญญาณชัดเจนขอบคุณครับทางซึ่งผมเดานะครับว่าเอเจนต์เราคงให้หมายเลขตู้นะฮะเขาถึงไปรอเราได้หน้าประตูรถไฟแล้วลุงหงอกก็เดินตามเข้ามาผมก็เดินตามลุงหงอกโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาของคนที่
มารับเป็นยังไงนะครับก็สื่อสารกับเอเย่นเรียบร้อยแล้วเอเย่นนัด6โมงเย็นนี้นะครับทานข้าวเป็นการเลี้ยงต้อนรับนะครับของเอเย่นด้วยพระเดชพระคุณพระอาจารย์ดร.ชาตรีเหมพันธ์นะครับย้ำนะครับว่าหนึ่งเดียววัดเดียวในรัสเซียนะครับเป็นและเป็นพระอาจารย์ด้วยเป็นพระและก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับสอนวิชาการทูตวิชาศิลปะเอ๊ะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ปริญญาเอก2ใบใครก็ตามที่ได้มีโอกาสติดตามผลการสัมภาษณ์นะครับไม่เชิงสัมภาษณ์นะเป็นการเล่าความนะครับรอบด้านพระคุณเจ้าก็มีภูมิความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทั้งด้านหลายๆด้านนะครับเวอร์วายเว็บเลยครับสมแล้วที่เป็นครูอาจารย์สอนวิชาการทูตซึ่งจากที่สถานีรถไฟมาก็เจอจุดตัดประมาณ1จุดตัดนะครับตรงนั้นจุดตัดแต่ละจุดก็เราเดินกลับมาได้นะครับตัดแรกตรงอยู่1จุดตัดชานี้ผมเคยใช้เวลาตอนขับรถส่งของนะฮะ1จุดตัดตรงดูนะครับนี่หิมะดำกับหิมะขาวนะครับหิมะน้ำตาลสมัครเป็นคนละอาทิตย์เมนิกที่รายการสวีดามอสนั้นฟังได้ในชั้นตัดที่95.25 องศาเซลเซียสก็ผมยังตั้งกล้องของ YouTube ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าตั้งกล้อง YouTube นี่ตายแน่ครับเอาตัวไม่รอดแน่คือไม่สามารถโอเปเรตอุปกรณ์ได้นะครับ My friend what is your name My nickname TTM Titan manMy name is Titan Man. What is your name? Hi. Your name? Speak. You. Yeah. Piotr. Joseph. Piotr. Piotr. Piotr, da. Piotr. Piotr первый. Piotr первый. В Китае не было в этом. Аргентина, Перу.Чили, Чили, Нью-Зеланд, Австралия, Джапан, Индиан, Фиш, Мэн. And Thailand. Thailand. Thailand, for me, daughter, son, и for me, woman. Сейчас там 30 дней, 30 дней отдыхают, полетели, да.12 сентября в командном пункте на Мамаевом кургане Чуйков собрал командиров всех частей. И смол мани отдыхать. А в Крым, Крым, Мурманск, Крым, туда-обратно аэро. Это сотни таузен.И сотни таузен Мурманск, Таиланд. Туда и обратно. Нормально? Мурманск. Мурманск, Таиланд. Получается 37 тысяч. Антитайм лететь в Крым. Тун. Тут. Так, и вон вен хва, да, ครับ. 2 февраля 1943 года. Так, и вон вен сай, и вот тут тронг, да, ครับ. Получила звание. Вот и станет фай. И ни, แน่นอน, มี KFC, да, ครับ. Но KFC เนี่ย, รสชาติแบบบ้านเค้านะฮะ.
แล้วก็เหมือนเดิมครับรถวิ่งขวาพวงมาลัยซ้ายตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับฟ้าก็อย่างเงี้ยฮะถึงโรงแรมแล้วแน่นอนครับปัวปั๊บโอ้ชั่วตัวไม่รู้ดิโอ้ดิก็ผมว่าขอแนะนำนะมาเรียนที่รัสเซียผมว่าได้เรื่องนะครับที่นี่ก็มีมหาวิทยาลัยด้วยนะมหาวิทยาลัยมูมันยูนิเวอร์ซิตี้อเมริกันทรัมป์ no good แม่ no good crazy รถที่เรานั่งก็เป็นรถส่วนตัวนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่เป็นรถยนต์ส่วนตัวส่วนคนก็สามารถรับชมได้ทั้งสองมุมกล้องนะครับที่หน้าอกผมที่โกโปนะฮะตรวจตัวผมกับมุมกล้องของอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยเห็นไหมฮะอุปกรณ์นี้อลังการงานสร้างนะขึ้นเครื่องบินปุ๊บกลายเป็นกล้องถ่ายวิดีโอถ่ายงานทันทีนะครับความน่ากลัวของอุปกรณ์ผมนี่ทำให้นี่แอร์โฮสเตสของเอมิเรตส์นะครับซึ่งเป็นคนไทยพากันมาบรมตุ้มนะครับดูฮะมันไม่มีอะไรหรอกครับคือมือถือแล้วก็ขาตั้งกล้องดีๆนี่เองเหมือนทุกคนพกมือถือนะครับแล้วก็เข้าใจเขานะครับคงจะปกป้องสิทธิประโยชน์ของสายการบินนะครับแต่ว่าผมก็ได้ประสบการณ์ไปโอ้จุดตัดจุดตัดธรรมดาเลี้ยวซ้ายปืดปืดไปโอเคโอเคถึงโรงแรมแล้วкупленный автомобиль по трассе. На стационарном посту его остановили сотрудники ГИБДД и сказали, что его машина в розыске. Показали ориентировку. Заставили протокол, отобрали. Это я на авокад, дуй. О, май, патам. О, май гад. О, май гад. О, май гад, а май патам. Пи... พี่เขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังอะไรถึงแล้วครับรับของอย่างเดียว so money for me friend ก็ได้โอเคได้ไป so okay thank you ไปแล้วครับนี่คือคงเป็นยานอวกาศที่จะบินสู่ดวงจันทร์นะครับ ไม่ใช่หรอกลุงไม่เคยที่ทำความเอาเนี่ยทำความสะอาดบริเวณครับเอาหิมะออกฮะแล้วก็ดูดหิมะเข้าไปในท่อแน่ๆแหละหรือไม่ก็นั่งข้างในครับเอาละเช็คอินรู้สึกว่าเช็คอินเที่ยงโอเคเที่ยงพอดีถูกต้องฮัลโหลพาสปอร์ตh
Бронь? One minute. Бронь есть? Майчонг. Мадам? No? มันไม่ใช่ใบจองโทรถามฮัลโหลพี่หยกครับเขาถามหาใบจองหรือเปล่าแน่ๆเลยฮัลโหลก็อยู่ในโทรศัพท์ที่ส่งให้ไงครับอ๋อโอเคครับฮัลโหลโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคได้ครับYa ne vizhu broni, net. No. Hey, what are you talking about? พี่หยกครับพี่หยกลองคุยกับเจ้าพี่หยกลองคุยกับเจ้าหน้าที่เขาหน่อยครับเขาโนโนอย่างเดียวเลยครับโชว์พาสปอร์ตแล้วครับแล้วก็โชว์บุ๊กกิ้งให้เขาดูแล้วครับเขาพูดเป็นภาษารัสเซียครับBронировали, когда бронировали? Через что бронировали? Он показал, там все написано на китайском языке. Вчера бронировали? Номер брони, скажите мне. На букинг? Какой номер брони? Номер брони, скажите.Ну, не знаю, сейчас посмотрю, хорошо, но у меня их нет в бронировании. Вчера точно, да? Вы сами заказывали. Хорошо, сейчас я посмотрю. Покажите еще новый букинг. Копию. Еще номер. Номер. Алло, пи. Алло. Окей, рапсав, крап.ครับผมครับผมขอบคุณครับจ้ะNumber? Yes, sir. Number. Это? Сейчас. Вот, господи. Okay.
ี่คือหมายเลขการจองนะมันเส้นผมบางภูเขาจริงๆ No It's not fixed บอกว่าโนข้อมูลไม่มีเพราะนั้นไม่ได้มาผิดโรงแรมผิดโรงแรมหรือเปล่าม าดาม No Hotel ผิดโรงแรมแน่เลยдолина уюта долина уюта Мурманск это не наш отель окей ไม่ใช่ที่นี่ no no это там ไปอีกหน่อย да окей thank youนี่น่าล่ะไปไงต่อปิดเริ่มไม่เป็นไรลงเดี๋ยวเราเดินไปเรา GPS มีครับ Thank you madam ขอบคุณครับพาสปอร์ตตั้ง отель туда โอเคตรงไปขอบคุณครับเจ้าทุ่งนี่ไปลุงไปไหนครับจะทิ้งจะไปลุงมีอะไรครับมีน้ำเปล่าขวดเดียวฝากกินได้ก็ต้องช่วยตัวเองครับลงไปจนได้แหละอย่าไปกลัวมีแผนที่อยู่ลุกสูบบุหรี่ได้เลยครับพิธีเดินทางจากมุมไหมไม่ใช่แสดงแผนที่ดีมากโอเคแจ๋วค้นหาเส้นทางแสดงบนแผนที่ค้นหาโอเคไปส่งในกดในส่งในส่งในค้นหาสถานที่น่าสนใจไม่ใช่เช็คข้อมูลสำรองกิจกรรมสำรองแต่งบนแผนที่
ติดตั้งดาวน์โหลด FC ติดตั้งไปแล้วมาหน้ามาหน้าไม่ยากไม่ยากโอเทลตลอดดาลินาอูยูทาแสดงบนแผนที่ Нет, вы не беспокойтесь, это просто у нас чувство. Вы обучитесь, чтобы не просить их на почту. Да, да, да. Да, ли, на. Ну, сейчас вот. У, ю, да. I'll see you. Messenger. ไม่ไม่ไปอ่ะครับพี่มันเหมือนว่าเขาส่งเรามาผิดที่ใช่ไหมพี่โอเคมันเป็นโรงแรมเขามา69ครับตอนนี้อยู่ที่69 Parallel อะไรสักอย่างเนี่ยครับโอเคครับครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชจาก Google Map แล้วก็ไปที่โรงแรมที่พี่จองเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลให้ตรงมาครับพี่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เดินตรงไปก็ถึงครับแต่ว่าไม่ได้ถามว่ากี่กิโลแต่ผมจะเซิร์ชจาก Google อยู่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมพี่ผมไม่เป็นไรเลยถือว่ามาจนไทยครับ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 เดี๋ยวถ้ามีปัญหาไปหาพี่ครับI'm going to go to the hospital.
ลุยลุงแต่งตัวให้พร้อมรัดโกงห้ามหนาวไปดีกว่าประมาณ810เมตรครับ800ครับนี่มันเป็นจุดที่จุดที่จะไปเราอยู่ตรงนี้เริ่มพร้อมครับถึงจริงน้ำมากกว่าเดี๋ยวกินข้างนอกแล้วกันนะฮะแล้วยังไม่ตัดแน่ว่าแล้วโอเคทุกคนไปด้วยกันนะทุกคนนะอย่าลงนะทุกคนปิดหน้าอกไหมครับได้อยู่นะครับลุงกิโลเดียวฝึกไว้เดินคืนนีทีครับเดินทีบาทีเอาทิ้งนอกแล้วนะซ้อนด้วยเสียงเป็นไงครับรายงานเรื่องเสียงหน่อยผมเกรงว่าเสียงมันจะติดขัดนะครับ10นาทีโอ้โห GPS มันเป๊ะจริงๆ
ยาวไกลครับหิมะจืบจืบโอ้โหแม่เจ้าขาวโพลนที่นี่สัญญาณดีมากแบตจะหมดอย่างเดียวโอเคครับดูครับดีนะไม่เอากระเป๋าใหญ่มากระเป๋าใหญ่มาเป็นเรื่องแน่อยากให้ทุกคนมาเดินด้วยกันนะครับจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกของเราตอนนี้โอเคอย่างน้อยเทคโนโลยีมีประโยชน์นะครับตอนนี้กับการคนที่ไม่รู้ภาษาหิมะขาวเดินดีกว่าลุงหิมะขาวเดินดีกว่าหิมะดำลื่นครับขอบคุณเสื้อผ้าหน้าผมนะครับส่งผิดจุดชีวิตเปลี่ยนนะครับปิดที่เปลี่ยนเลยทุกคนดูลุงหงอกเลยครับเด็กเขายังไปโรงเรียนอยู่เลยครับถ้าซัมซุงดับคือจบเหมือนกันครับนี่ฮะที่ผมกะเลี้ยวถนนเส้นนี้ผิดเลยนะครับยาวเลยนะครับต้องไปเลี้ยวล่างโอเคไปกันต่อโอ้โหรองเท้านี่ถ้าไม่ทนความหนาวนี่ก็เดี้ยงนะฮะถึงก็ต้องข้ามถนนเดี๋ยวนะต้องข้ามนะเตรียมตัวเตรียมตัวครับระวังด้านซ้ายข้ามอ๋อที่นี่เขาหยุดให้ข้ามนะครับโอเคน่ารักหนาวมากไหมเหรอไม่นะฮะถ้าไม่มีลมก็ไม่หนาวนะฮะโอเคไปต่อครับอีก600เมตรครับลุง ดูตามรูปการนี่ผมไปตามนี้เห็นไหมฮะนี่ GPS ครับดูตามรูปการนี้มีจะตึกไม่น่าจะมีบ้านได้เลยนี่แหละซ้อมไว้คืนนี้ครับก็เราได้มีโอกาสปรับตัวนะครับผมบอกให้เลยว่าต้องปรับตัวนะต้องปรับปอดปรับกล้ามเนื้อเพราะว่าเราเดินเนี่ยเหนื่อยนะครับมาแรกๆนี่เหนื่อยมากเลยตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้วนะฮะเดินได้ปกติถ้าเดินแบบตัวปิวฮัลโหล
พักไว้ก่อนครับเรือลำบากครับโอ้ไม่โอ้พระธรรมเวลาอุทานนะไม่ต้องโอ้ไม่ก้อนแล้วนะโอ้รู้มาว่าโอ้พระธรรมโอ้พระธรรมดูลุงหงอครับผมก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะขอบคุณการเดินทางขอบคุณเยอะๆผมบอกได้เลยว่ามาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยดูครับคนหัวงอกใครจะรู้บ้างนะครับว่าคนคนนี้คือใครนะครับทำอะไรได้คืนนี้เรามาดูกันโอ้ไม่โอ้ไม่พระธรรมหมายพระธรรมลูกพี่ผมหลังไมค์มาสู้ๆนะครับเอาหน้ามาด้วยเลยมาเข็นขอให้ลุงหน่อยก็ธรรมชาติจัดสรรนะครับจะบอกว่าทุลักทุเลไหมก็ไม่หรอกครับแต่แค่ต้องไปต่อให้ได้นะครับต่อสู้อะไรไม่นะครับตอนนี้ก็ร่างกายก็สบายครับเพียงแต่แค่เรารับน้ำหนักของแล้วก็เดินด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันพร้อมที่จะลื่นตลอดเวลานะครับเหลืออีก400เมตรเฮ้ยนี่อยู่ขวามือด้านล่างแน่เลยเพราะว่าเป็นลานสกีก็ไม่ใช่นี่เห็นไหมลุงออกถือ GPS ไหมผมเข็นให้ครับนี่ลุงดูตาม GPS ไปอย่าให้หลุดโอ้โหนะถือทั้งของทั้งกล้องเรื่อยๆไหลๆเนี่ยเล่นเฟซมันดีอย่างเงี้ยเวลาผมแบบบอกว่าแอดเฟซโอ้ยไม่เอาไม่เล่นไม่นั่นไม่นี่เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะทีนี้หลุดขอบเลยบางคนมาร์เกอร์เลยบางคนลงทะเบียนเฉยเลยคุณป้าแอดมินรายงานว่ามีการลงทะเบียนสุขภาพด้วยก็แสดงว่าไม่รู้จักลุงหงอกเลยนะครับไม่รู้ศักยภาพเลยดูครับหาว่าหนาวผมบอกไม่หนาวครับไม่หนาวผมรู้สึกว่าไม่หนาวเลยแต่เหนื่อยครับ
พราะว่าการหายใจผมว่ามันคนละแบบกับที่บ้านเรานะครับถนนเขาก็มามีคนมาทำความสะอาดให้นะครับไม่งั้นเดินไม่ได้เลยนะครับดูขนาดผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเดินกันเห็นไหมOh my God! Oh Buddha! Oh Pratham! Hello!กระเป๋านี่มันดีจริงๆซ้ายนะลงใช่ไหมโอ้สุดยอด TPS ถึงแล้วจ้าลงดูลงดูแจ๋วแจ๋วเยยออนไลน์ตลอดนะครับถามว่าหนาวไหมเอาอยู่ฮะชุดนี้สถานการณ์นี้เวลาที่ออกมาใช้บรรยากาศภายนอกชุดนี้เอาอยู่ครับไม่ถึงกับหนาวเหน็บก็ค่อยๆดูยังไม่ถึงวาระปฏิบัติการนะครับขอให้ไปเริ่มต้นที่พักให้เรียบร้อยก่อนจัดแจงเรียบร้อยว่าจะไปยังไงแบบไหนโอเคปะเดินแล้วพี่จ้าค่อยๆเดินนะคุณยายนะโอ้ไปด้วยกันไปด้วยกันถ้าดูตามนี้นะครับครับเพราะว่าฐานนี้มันเป็นที่กั้นเพราะมันเป็นที่ private เนาะครับถ้าดูตามเนี้ยบ้านหลังนี้นะมั้งครับอยู่กันพอดูตามรูปก็น่าจะใช่เมียนเลี้ยวดูท่าแล้วถุงจะขาดแล้วไปต่อลำบากแล้วเราสมัคร2ตำแหน่งครับเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ร่างกายผมร้อนมากเหนื่อยฟุดๆเหนื่อยนี่คือหายใจไม่ทันนี่น่าจะเป็นหลายอย่างหรือเปล่าไม่กล้าทิ้งครับโอ้ซัมซุงใช้ได้อยู่ไม่ดับนะครับเ
เนี่ยเห็นว่าเที่ยงแล้วยังไม่สว่างเลยออสเตรเลียทุ่มหนึ่งเออทุ่มหนึ่งออสเตรเลียก็เร็วกว่าเราประมาณ8ชั่วโมงนะครับออสเตรเลียกรุงเทพฯมันหลัง4ชั่วโมงออสเตรเลียก่อนเรา4เรากรุงเทพฯก่อนรัสเซียอีก4เป็น8ชั่วโมงถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าครับ6,000ลูเบิลโอเคได้ถังขยะแล้วลุงโหจะได้กล่องอ่ะลุงกล่องข้าวกล่องแต่ว่ากล่องใช่ทิ้งนะจบเอาไว้ใส่น้ำเอาถุงใส่น้ำสิจะได้แขวนได้ไม่เป็นไรปืดปืดเกลือขีมะเนี่ยนี่ลานสกีลานเกลือแล้วบอกเลยนี่ไง753-80นี่แหละไม่ในออฟฟิศจะไปอันนู้นอูตายมาซ้ายครับนี่ฮะซ้ายนี่เขาบอกได้ที่หรอเปล่าครับผมดูป้ายเหลืองครับหัวกลางนั่นแหละหัวกลางทุกหลังโอ้ยนะสกีเขาไปเล่นสกีกันอยู่กับลุงนี่โถ่ลุงก็อยู่ไหนยังไม่ตื่นแน่ๆเลยฮัลโหลฮัลโหลก็กัง
เด็กดูแล้วโอเค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 
ี๋ยวเอเย่นเราจะโทรหาเจ้าของให้ครับโอ้ my god หนาวใจเย็นดิปะโถปะกันคนคนละกลิ่นน่ะมันเลยแบบไม่ชอบเราผมอยากให้ทุกคนรู้สึกถึงความหิมะเหลือเกินคุณดูมอนิเตอร์ได้นะครับคุยกับคุยทุกคนหน่อยคุยถ้าไม่อากาศอย่างนี้ไม่มีลมคือไม่หนาวหรอกหนาวลมอย่างเดียวพี่ได้ครับพี่หยกโอ้โหผมขอบคุณมากเลยพี่ครับผมปลอดภัยแล้วพี่หยกขอบคุณมากจ้าสวัสดีครับเอาล่ะผมจะสาธิตวิธีการกินหิมะให้ดูนะครับรู้ว่ามันกินได้ไหมแต่มันดำเปื้อนเลยอย่ากินเลยแล้วกันมันดำอ่ะฝนบ้านเราคือหิมะบ้านเขานะครับอีก15นาทีผมซื้อของอยู่ในเมืองครับคาเฟ่น่าจะอยู่ซ้ายนี่แหละหรือเปล่าก็ถือว่าหายใจโล่ง2จมูกนะครับนี่ไงผมว่าแล้วว่าผมอยู่ไทยไม่ได้ความกดอากาศของอินโดกับทั่วโลกนี่หายใจโล่งนะครับไม่หนาวนะครับไม่ต้องคือตอนนี้ในชุดเนี่ยร้อนมากขอบอกร้อนสุดๆเดินถอดเสื้อเมื่อกี้ก็ยังเห็นมาแล้วนะครับแล้วกล้องก็ไม่ดับด้วยดีมากจะได้มือถือไม่ดับนะครับแสดงว่าเราอยู่ได้สบายเลยอย่างนี้นอกจากมีลมพายุเท่านั้นเองผมเดานะครับว่าบ้านที่อยู่น่าจะเป็น2ชั้นนะครับไม่ใช่ชั้นเดียวเพราะฉะนั้นเราจะมีพื้นที่ที่เยอะมากเห็นคนขึ้นไปเนี่ยด้านหลังนี่คือจะเป็นลานสกีนะครับเราจะขึ้นไปดูกันมีเข็มทิศไหมเข็มทิศเอ๊ะเหมือนของลุงมีอยู่เนี่ยเดิมมีไหมไม่รู้หายได้อะก็เมื่อกี้เพิ่ง 100% อยู่เลยครับตอนลงจากรถไฟในหิมะจะซ่อนในอุ่นไว้พี่ขอบคุณลุงหรอจะโหลดแอปลงในเครื่อง iPhone ก็ลำบากเพราะ iPhone ชอบถามหาความเป็นตัวตน
ข็มทิศจืดจืดจืดถ้าหากว่าเปิดฟ้าได้นะครับผมเปิดมองไปเห็นดาวตรงนี้นะเป็นไปได้นะนี่ไงความแรงแม่เหล็กนี่ไงมันต้องเอาไปเป็นวิชาเรียนด้วยชันบันไดครับแม่เหล็ก52มันต้องมีหน่วย UYP เนี่ยความเข้มข้นของแม่เหล็กปัดโถไม่นิ่งเลยวันนิ่งที่ตอนนี้จะดีขอโทษไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม้ใกล้ไหมครับตึ๊ด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 เข็มทิศยังไหวเลยเข็มทิศยังหวั่นไหวเลยครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข็มทิศยังไม่นิ่งเลยต้องเปิดรู้สึกตรงนี้ไม่ได้ครับต้องลงแอปครับเหรอครับแล้วไอโฟนมันถามหาความเป็นเจ้าของด้วยเหรอก่อนจะลงนี่เหรอใช่ฮะเลยไม่เอาจำมันไม่ได้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมจะลบแล้วคือผมต้องจำเองเป็นตัวเลขของตัวเองตัวเลขของลุงไม่ได้ละเครื่องลุงเดี๋ยวเข็มทิศไม่นิ่งเลยครับผมเดี๋ยวจะหาว่าหน่วยมันคืออะไรโอ้มันไม่ได้หนาวเลยถึงว่าจะหนาวปัดต่อนางฟ้าอากาศสะอาดดีถ้าเป็นในเมืองเนี่ยเวลาสูดหายใจก็แบบมันจะแสบหมดครับแต่ว่ามันไอเสียรถยนต์มันสกปรกแล้วเจอกับอากาศที่มันถ้าสะอาดกันแล้วกันครับมันก็มีเอฟเฟกต์ของเราเลยมีเอฟเฟกต์แต่คนเขาอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นพระอาจารย์ท่านบอกมันเป็นไรอยู่นะครับก็จะรู้สึกแสบทางฟ้าติดตามตลอดครับ อุลาพรบอกว่าจุดที่มีอากาศเย็นเช่นนี้ก็จะไม่มีเชื้อใดๆกล้าเข้ามาแพร่ผ่านค่ะเพราะเขากลัวความเย็นค่ะผมไปตามหาหน่วยของแม่เหล็กโลกหน่วยอ
ในที่สุดเราก็ถึงจนได้นะครับถึงจนได้โอ้เป็นเกาอ่ะไฟฟ้าหน่วยทำให้เราไฟฟ้าเป็นเกาใช่หน่วยเป็นเกาใช่นี่แหละหน่วยเป็นเกาใช่ได้ยินเสียงเราชัดเจนไหมครับพี่พี่ชาวบ้านเราจะไม่ได้โฟกัสนะฮะมันตั้งลำบากนะครับเดี๋ยวตั้งใกล้หมาหมาเห่าอีกตั้งนี้แล้วกันนี่น่าจะเป็นถังขยะแน่เลยชัวนี่ไงโอ้โหหลุดเลยจับปุ๊บหลุดขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจแหมหยิบนิดหยิบหน่อยนิดมีปัญหาเชียขอโทษดิแขกแขกมาพักหนิเครื่องวัดเงาด้วยความรู้เกี่ยวกับการแคมมิเตอร์เครื่องวัด LCR วัด LCR เครื่องวัดที่นิยมใช้ทั่วไปทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พวกเราช่วยกันหาเร็วครับสนามแม่เหล็กอาจเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนที่ของกระจกไฟฟ้าหรือในทางกลศาสตร์ควอนตัมนั้นคือการสปินก็คือการหมุนรอบตัวเองของอนุภาคสปินของอนุภาคต่างๆก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเช่นกันซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการสปินเป็นที่มาของสนามแม่เหล็กถาวรนึงคำว่าสปินมันหมายความยังไงสปินนี่มันอยู่ในทฤษฎีรูหนอนของไฟแมนด้วยนะว่าสปินอธิบายเข้ามาสปินอธิบายเดี๋ยวนะมันต้องเขียนภาพนี้มันเป็นรูปตัวเนี้ยเป็นภาพนี้ออกมาครับกล้องคงจะมองเห็นนะครับมันจะมีรูปแหลมตรงนี้พื้นเขาว่าสปินเนี่ยลากเส้นตรงกลางนะวะก็คือขึ้นเวลาเรามองเงี้ยมันก็ไปอย่างนี้นะถ้ามองในแนวด้านข้างแต่ถ้าหากก็มองในรูปของกลวยมันจะหมุนมันเป็นภาวะของหลุมดำเลยทางด้านของปิ้นที่พูดถึงกันทางด้านควอนตัมก็จะบอกว่าควอนตัมสปินที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่ถ้าหากก็ไฟแมนบอกว่าเป็นรูเล็กๆก็คือรูหนึ่งแต่ถ้าหากก็เป็นด้านจิตมันก็คือทะลุเข้าไปสู่หลุมดำรถไฟตรงนี้ทะลุโผล่แล้วแดดจะวางจิ้นครับมันก็แบบวิมิติเป็นลักษณะหายตัวครับแปลว่าก้าวข้ามเวลาครับเวลานั้นต้องเป็นศูนย์หลุดไปนึกเวลาไปศูนย์ทันทีหลุดไปแล้วลุงเรียกว่ามิติที่ห้าใช่เป็นอาการิโกทันทีครับหนึ่งลุงลองเรียงหน่อยหนึ่งคืออะไรนะมิติทั่วไปเลยสภาพที่หนึ่งสภาพสภาพครับสภาพสภาพที่เราเห็นครับเห็นได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสครับสัมผัส5ที่จะสามารถรับได้ครับทางด้านวิสัยก็เรียนผ่านรับรู้ผ่านสัมผัส5ครับวิสัยก็รับรู้เรียนรู้ผ่านสัมผัส5เว
เวลาก็ดูจอเขาก็ดูผ่านตาใช่ไหมถ้าสมมติจะเป็นผ่านจอใดๆก็สุดแท้แต่ได้แค่ตรงนั้นเองที่ค่อนข้างจะเด่นชัดก็คือเรื่องตาที่เขาใช้กันแต่เรื่องหูนี่ไม่ได้เขาจะไม่ได้เรื่องหูไอ้ตาที่เขาใช้ก็คือค่อนข้างจะเป็นลักษณะตาทิพย์ได้แต่ไม่ใช่ตาทิพย์ไม่ถึงคำว่าตาทิพย์ครับเพราะตาที่มันจะใสมันจะเลยการเห็นครับเลยการเห็นผ่านจอที่เขาใช้กันจะขยายเท่ากับอะไรก็ไม่รู้ล่ะจะขยายมันกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนล้านเท่าก็ยังเห็นเป็นพวกเป็นคลื่นเป็นไบเบรชั่นครับพูดปุ๊บพี่ม้าตกพอดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เรื่องของไบเบรชั่นไบเบชันตัวนี้จะบอกว่าควอนตัมก็ไม่ผิดจะบอกว่าสตริงก็ไม่ผิดสตริงก็ไฟแมนที่บอกว่ารูนอนรูนอนนะครับไม่ผิดเขาพูดมันต่างคนต่างพูดคนละภาษาครับแต่ความหมายก็อันเดียวกันแหละครับนะฮะแปลว่าเขาไปถึงจุดที่มันสุดอธิบายจริงๆภาษาสุดท้ายของเขาที่พูดถึงกันก็คือเรื่องของควาร์กพอมีคำว่าควาร์กปุ๊บมันจะมีแอนทายแอนทายแอนตี้ครับที่บอกว่าอัพควาร์กดาวควาร์กอัพควาร์กก็มีแอนตี้อัพควาร์กอีกดาวควาร์กก็มีแอนตี้แอนตี้แอนทายเดียวกันนะฮะแอนทายมันทีไอแต่คนไทยออกเสียงเป็นแอนตี้โอเคนะฮะหมายความหมายเดียวกันเพราะนั้นเขาจะมีแอนตี้แปลว่าทางโลกที่เขาศึกษาอยู่มีขั้วตรงข้ามอยู่เห็นไหมถ้าบอกว่าประจุบวกก็มีประจุลบแปลว่ามีขั้วตรงข้ามแม่เหล็กก็มีเหนือกับใต้อยู่ใช่ไหมครับมันแม่เหล็กตรงกลางเนี่ยฮะไม่สามารถศึกษาได้วิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้ตรงกลางของแม่เหล็กเรียกว่าขั้วที่สามของแม่เหล็กใช่ไหมฮะแต่พอเวลากลับมาเป็นพุทธศาสนาก็คือตรงกลางของสองสิ่งก็คือเหรียญสองด้านนะเหรียญสองด้านไอ้ตรงกลางเนี่ยมักจะไม่ได้เพราะตรงกลางคือความว่างเอาว่าเส้นว่างอะไรกันถ้าความว่ามันค่อนข้างจะแน่นแท้สุดความว่ามันกินความกว้างไปมันกินความกว้างไปเส้นว่างอะไรกันนะครับมันเป็นเส้นหนึ่งก็แล้วกันเป็นตัวเกาะได้หน่อยเออจินตนาการไม่ได้เลยเออมันจินตนาการเส้นว่างในความว่างก็แล้วกันเดี๋ยวนะฮะคนฟังอาจจะจินตนาการตามไม่ได้คนเล่าเนี่ยรู้สึกได้อยู่แล้วใช่โอเคก็ตรงนี้ที่มันต้องก้าวข้ามให้ได้ครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะมันการที่จะจูนเข้าหากันระหว่างท่านกับผมเนี่ยมันเหมือนกับยืนคนละฝั่งของแม่น้ำอ่ะซึ่งลุงหมอก็ใช้ภาษาเชื่อมใช้คำว่าเราใช่คำว่าเราเสมอๆอย่าขาดเราจากกันใช่คำว่าเราจะขาดจากกันความเส้นตรงนี้จะขาดจากกันให้ได้ซึ่งนี่แหละพี่ผมพยายามจะนี้ชี้เน้นว่านี่แหละคือ200ปีลุง ถ้าหลุด200ปีคือจบเหมือนกันปิดเลยผมบอกได้เลยปิดครับนั้นระยะนี้รองของระยะคนที่สนใจใฝ่รู้เนี่ยจริงๆเข้ามารู้เถอะครับครับเพราะว่ามันไม่มีช่วงใดที่จะให้ได้ชัดขนาดเนี้ยนะที่จะให้รู้เนี่ยมันการที่จะบังคับให้รู้ก็ไม่ได้อีกครับมันต้องรู้โดยตัวท่านเองโดยภาพสภาวะหนึ่งภาวะหนึ่งที่มันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมายุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจได้รู้ได้เข้าใจได้ทีนี้คำว่ารู้โดย common sense เนี่ยรู้แบบเนี้ยรู้ทั่วไปรู้เพลินๆเนี่ยรู้แบบสภาพโอเคผ่านอินเทอร์เน็ต5นี่ก็รู้แบบสภาพโอเคไหมครับแต่รู้โดยภาวะเนี่ยมันอีกมิติหนึ่งเลยล่ะครับใช่ไหมมันต้องผ่านสภาวะก็คือเรื่องของภายในเรื่องจิตแหละนะคนที่ผ่านสภาวะตัวนั้นได้คนนั้นต้องมีคำว่าเดี๋ยวนะฮะจิตต้องขึ้นขั้นประพัดสอนไปรู้สภาวะที่เรียกว่าบุคลาธิฐานนั่นนะครับก็ด้วยความเคารพเป็นอย่างนี้ได้ไหมผมถึงพยายามที่จะเน้นย้ำไปในเรื่องของฝันได้ไปเห็นฝันเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยจะบังคับฝันได้คืออธิษฐานใจนั่นแหละอธิษฐานฝันนั่นแหละครับอธิษฐานให้ฝันนะให้เห็นภาพนั่นแหละเออนั่นแหละครับพอเห็นไปจนชินผมว่าเดี๋ยวมันจะไปนิมิตเองใช่เดี๋ยวมันจะไต่ระดับเองถูกครับเพราะว่าฝันมันเป็นตัวความเป็น